بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم มีคำพูดประโยคหนึ่งซึ่งสะท้อนความคิดของการที่ถูกอบรมมาของบรรดาสอบะท่านอุมัรได้พูดว่าอาวะกุลละมาอิชตะรัยอาวะกุลละมาอิชตะฮัยตะอิชตะรัยตะคำพูดนี้นะครับท่านญาบิรบินอับดุลลอฮ์ได้เล่าว่าไปซื้อเนื้อได้เจอท่านอุมัรอิบนุคอตอบท่านอุมัรก็ถามว่าซื้ออะไรมาท่านญาบิรก็บอกว่าพอดีอยากกินเนื้อก็เลยไปซื้อมาท่านอุมัรจึงพูดว่าอาวะกุลละมาอิชตะฮัยตะอิชตะรัยตะญาบิรนี่ญาบิรทุกครั้งที่ท่านอยากกินท่านจะซื้อเลยกันนั้นหรือเขาถือว่านะครับถ้าตามทัศนะเขาถือว่าเมื่อเราซื้อทุกสิ่งที่เราอยากกินเมื่อใดก็ตามที่เราอยากกินเราจะซื้อถือเป็นหนึ่งในความฟุ่มเฟือยทีนี้ประเด็นของเราเกี่ยวเนื่องกับรอมฎอนก็คือว่าเรารู้ว่าเจ้านับซูเนี่ยมันน่ากลัวมันมีอิทธิพลเป็นอย่างมากตัวเราก็เช่นกันนะกลางวันนี้ถือสิ้นอดซื้ออะไรกินอะไรก็ไม่ได้แต่ไปซื้อแล้วเมื่อซื้อตามความอยากของเราเหมือนที่ท่านญาบิรโดนตำหนิมาเนี่ยเราก็จะพบว่าเรากลับบ้านมาเต็มสองมือเลยทั้งคาวทั้งหวานและก็บางทีก็นั่งเสียใจอยู่ที่โต๊ะอาหารหลังจากแก้บวชไปแล้วเนื่องจากว่ามันกินไม่หมดมันอิ่มมันเหลือบางทีก็ต้องทิ้งสตัฟฟรุลละนั่นคือนับสูเรื่องนับสูของเราดังนั้นรอมฎอนเนี่ยมันเป็นโรงเรียนที่ใช้ฝึกฝนให้จิตใจของเราเข้มแข็งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมุสลิมก็จะพบได้ว่าเอ้ยแปลกเดือนธรรมดาเราไม่เคยทำมันได้เราไม่เคยควบคุมมันได้แต่รอมฎอนเราสามารถคุมมันได้คุมลิ้นของเราที่จะพูดพร่อยๆได้เคยสูบบุหรี่ใบจากเอ๊ะว่าจะเลิกยากดูแล้วแต่รอมฎอนเราเลิกมันได้อย่างน้อยก็ตอนกลางวันแสดงว่าเราทำได้แต่การทำได้เนี่ยมันต้องอาศัยบรรยากาศของการเชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยมันคล้ายๆกับเรื่องนี้ครับพี่น้องความรู้สึกของเราที่มีต่อพ่อแม่หรือความรู้สึกของเราที่มีต่อลูกมันต่างกันอยู่แล้วเด็กๆมันน่ารักเวลาลูกเราไม่สบายน่ารักเนี่ยเรากอดเราหอมเราให้กำลังใจสมัยเราเล็กๆเราได้ยินเรื่องราวสมัยนั้นมันไม่มีเครื่องดูดเสมหะการเคาะปอดอะไรมันไม่มีฮะงั้นเวลาเห็นลูกอึดอัดจากการที่มีเสมหะเต็มเขาเรียกอะไรล่ะหลอดลมอะเต็มตรงจมูกอ่ะไม่มีวิทยาการใดก็ใช้ปากเนี่ยดูดเสมหะออกมาจากช่องจมูกของลูกอ่ะด้วยความรักแต่กับพ่อแม่ไม่ได้น่ารักในวัยชราของเสียที่คัดหลั่งจากร่างกายน้ำมูกน้ำลายถ้าไม่ใช่คำสั่งของอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าบางทีเราอาจจะบกพร่องกับพ่อแม่เรากลายเป็นบาปใหญ่อย่าลืมว่าหนึ่งในบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ไม่ทรงมองในวันเกียมะก็คืออัลอาคุเป็นวาลีได้อาคุณวาลีได้ก็คือคนที่เนรคุณต่อพ่อแม่ไม่ดูแลพ่อแม่ยามเจ็บป่วยให้ดีรังเกียจท่านทั้งสองอัลลอฮ์สั่งให้ดูแลให้ดีพ่อแม่นะวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอิยาวะบิลวาลีดัยนิอิห์ซานะถ้าเราไม่สั่งอย่างนี้บางทีเราอาจจะทําชุ่ยๆกับพ่อแม่ก็เป็นได้เพราะเรื่องของนับซูเรานี่แหละครับนั้นเราอยากจะโฟกัสเรื่องกินนี่หน่อยนะครับในเดือนรอมฎอนเพราะว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกฝนเรื่องควบคุมการกินซึ่งเป็นที่มาของโรคจำนวนมหาศาลเดี๋ยวนี้เขางบประมาณที่สูญหายไปในการรักษาประชากรจากโรคร้ายเนี่ยมันไม่ใช่โรคที่ติดเชื้อนะเขาเรียกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากการกินไม่แบบบรรยะบรรยังไม่บรรยะบรรยังกินไม่เลือกกินตามอารมณ์นี่แหละฮะซึ่งรอมฎอนเรากำลังควบคุมมันคนคนหนึ่งที่เป็นเบาหวานเนี่ยหมอก็บอกว่าคุณไม่ได้เพิ่งเป็นหรอกเป็นมานานแล้วเพียงแต่ร่างกายคุณกำลังยั้งมันอยู่ในสุดแล้วมันยั้งไม่อยู่ไหวผ่านไป10ปีคุณเป็นเบาหวานเกิดจากการกินของเราเนี่ยนะครับนั่นที่เขาพูดว่า you are what you eat ก็จริงตามนั้นนะเรากินทุกอย่างเรากินขนมหวานเรากินอะไรก็คือนับสู่ของเรามันชักนำเราไปสู่โรค
การกินในรอมฎอนเราก็ได้ฝึกมันวิธีที่คนพยายามคือเขารู้แล้วว่าการกินไม่เลือกกินตามนับซูเนี่ยเป็นที่มาของโรคแล้วมีหลายสายทางสุขภาพพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้แต่ก็มีข้อขัดแย้งว่าควรทำอย่างนี้ควรทำอย่างนี้สายหนึ่งก็บอกว่าอย่าไปกินเนื้อแดงของมันๆหรือว่าเป็นเนื้อเป็นไขมันอย่าไปกินเยอะกินข้าวได้แต่อย่าไปกินเนื้อเยอะแต่อีกสายหนึ่งบอกว่ากินข้าวน้อยๆกินเนื้อแดงให้เยอะมันคีรับกันยิ่งกว่าเรื่องดูเดือนเองครับพี่น้องแต่ที่ไม่คีรับกันอ่ะทุกสายสุขภาพอ่ะก็คือกินน้อยอันนี้ตรงกันเลยให้กินน้อยบางทีเขาเรียกว่า IF ก็กินให้น้อยมีเวลาอดให้นานแต่ของเราเนี่ยยิ่งกว่าทำ IF อีกเพราะทำ IF เนี่ยเขากินน้ำได้นะครับแต่ของเราเนี่ยน้ำก็กินไม่ได้คนที่ควบคุมสุขภาพได้อย่างเข้มงวดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เริ่มเจ็บป่วยไม่สบายแล้วคนดีๆคนปกติทำยากแต่ว่ารอมฎอนเนี่ยทำกันได้เฉยเลยในตอนกลางวันอย่างไรก็ตามนะครับเป้าหมายของรอมฎอนไม่ใช่เพื่อสุขภาพเพื่อการสร้างตักวาหนึ่งในการควบคุมอาหารควบคุมนับสูเพื่อจะให้เราเข้าถึงเป้าหมายของการตักวาว่าอัลลอฮ์ทรงรู้เราจะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนอื่นๆอัลลอฮ์ทรงรู้สิ่งดีๆที่เจอได้จากรอมฎอนก็คือเราเข้าถึงการขอบคุณอัลลอฮ์ได้อย่างง่ายขึ้นเราจินตนาการง่ายว่าอัลลอฮ์กำหนดตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกไม่ให้เราทานอะไรเลยเราก็จะรู้สึกยากลำบากถ้ามันเป็นสถานการณ์ที่จะต้องเจอไปหลังดวงอาทิตย์ตกไปเป็นทุกวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เป็นเดือนๆก็คือขาดแกนอาหารนี่เราจะเป็นยังไงหรือในสถานการณ์ที่หมอห้ามไม่ให้เรากินเช่นจะผ่าตัดห้ามไม่ให้กิน24ชั่วโมงอาหารทั้งน้ำเรายุ่งยากมากเลยแล้วผู้ป่วยที่จะต้องกินอาหารทางสายที่ใส่ไปทางจมูกลองคิดดูกว่าจะดึงท่อนั้นออกได้เนี่ยเราทุกทรมานนั้นการที่เราขาดโอกาสในการกินเราก็คิดได้ว่าเมื่อคืนสู่สภาวะปกติที่เรากินได้เนี่ยเราขอบคุณอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์อย่าให้เราต้องอยู่ในสภาพนั้นเลยนะครับก็ขอบคุณอัลลอฮ์ได้อย่างง่ายดายแล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือเราเนี่ยเข้าใจถึงคนที่อดอยากซึ่งเป็นคนที่ถือศีลอดจริงๆก็คืออดยาวๆจริงเพราะไม่มีอะไรกินคนที่อดในสภาพวันนั้นน่ะในสภาวะเช่นนั้นเนี่ยเราก็เข้าใจได้ดังนั้นพี่น้องที่รักเรากำลังอยู่ในโลกที่ไม่มีใครหิวนานเรากินโดยไม่ทันหิว 7-Eleven เปิด24ชั่วโมงเราไปตอนไหนเราก็ซื้อของที่ฮาลาลเอาเข้าไมโครเวฟเรากินได้เราอยู่ในยุคที่ผู้คนเดินทางเป็น100กิโลเพื่อที่จะไปเช็คอินในร้านอาหารที่ขึ้นชื่อไปทานอาหารแล้วถ่ายรูปลงโซเชียลในขณะที่คนยุคก่อนเดินทางเป็นเกือบ100กิโลเพื่อไปหาอาหารประทังชีวิตมันคนละเรื่องกันแล้วดังนั้นอุลามะเตือนเราถึงความไม่พอดีอย่าให้เกินพอดีอยู่หลายเรื่องเช่นอย่ากินมากเหตุของความเสื่อมของร่างกายและจิตใจนะครับอุลามะเตือนว่า1อย่ากินมาก2อย่านอนมาก3อย่าพูดมาก4อย่าคบคนไม่เลือกนั้นการกินจะมาก่อนเสมอส่วนคำเตือนที่มาจากหะดีษเดียวพี่น้องดูมาตรฐานของอิสลามเอาแค่นี้เองครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดว่ามามาละอาดามียุนวิอาอันชัรรันมินบอตุนไม่มีภาชนะใดของมนุษย์ที่เขาใช้เติมเต็มที่จะเลวร้ายไปกว่าท้องของเขากระเพาะของเขาบิฮัสบิบนูอาดามะอุกุลาตุนยุกิมนาซุลบะเพียงพอแล้วที่มนุษย์ลูกหลานอาดามแต่ละคนเนี่ยก็คือจำนวนคำคืออุกุลาตเนี่ยเป็นคำจำนวนคำอาหารที่พอจะใหหลังของเขาตั้งตรงได้ก็คือพอให้มีเรี่ยวแรงไม่ใช่กินจนแบบว่าเรอจนกระทั่งเกินเลยกินอาหารไม่กี่คำเพื่อให้มีเรี่ยวแรงฟาอินกานะละฮูมะฮาละตะถ้ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะกินน้อยๆขอให้มีแรงเพราะว่าอาจจะต้องทำงานที่ต้องใช้แรงเยอะเป็นกรรมกรหรืองานที่ต้องตรากรำทั้งวันกิน 2-3 คำพออิ่มเดี๋ยวมันก็หมดแล้วเพราะแรงงานมันใช้เยอะต้องการอาหารเยอะถ้าเป็นเช่นนั้นว่าให้แบ่งกระเพาะเป็น3ส่วนฟาซูลุซุนลิตออามิฮี1ใน3ก็คือเพื่ออาหารวะซูลุตุนลิชะรอบิอีก1ใน3ก็คือเพื่อเครื่องดื่มก็น้ำวะซูลุซุนลินัฟซิฮีอีกส่วนนึงอีก1ใน3ก็เพื่ออากาศแบ่งกระเพาะเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะครับมันไม่ใช่กินไม่อั้นกินตามมาตรฐานอิสลามเนี่ยมันมีลิมิตซึ่งถ้าเราปฏิบัติตามเนี่ยพวกเรา
ไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยนะครับซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเหมือนนักเรียนของท่านนบีเนี่ยบางท่านมีอายุยืนยาวมาทันเห็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นหลังพอเห็นคนรุ่นหลังเนี่ยกินดื่มอย่างแบบสำราญอ่ะมีกินแบบไม่อั้นน่ะซอฮาบะห์พูดว่าพวกท่านกินกันขนาดนี้เลยเหรอดื่มกันขนาดนี้เลยหรือในขณะที่ท่านนบีของพวกท่านเนี่ยไม่มีกระทั่งอินทผลัมที่เป็นแบบเกรดธรรมดาธรรมดาไว้กินก็คือเขาไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายแต่เขาเติบโตมาอย่างนั้นคือตามความคิดของเรานะครับท่านนบีไม่ใช่คนไร้ศักยภาพในการทำมาหาเลี้ยงชีพเพราะก่อนที่จะเป็นนบีเนี่ยเป็นพ่อค้าที่ทำกำไรจนท่านหญิงคอดิยาพึงพอใจมาแล้วแต่พอมารับอามานะเป็นศาสนทูตเนี่ยงานของท่านเยอะมากไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องทำมาหากินอะไรมากมายกินอาหารเท่าที่มีท่านอับดุลรอฮ์มานบินอัลฟ์ซอฮาบะห์ผู้มั่งคั่งร้องไห้นะครับเมื่ออับดุลรอฮ์มานกุลาเขากินอาหารเมื่อไรที่ท่านกินขนมปังและมีเนื้อด้วยเนี่ยท่านก็ร้องไห้เพราะว่าท่านบอกว่าเราทานของสองอย่างนี้พร้อมกันได้ในขณะที่ท่านนบีของเราอ่ะถ้ามีเนื้อก็ไม่มีขนมปังถ้าได้ทานขนมปังก็จะไม่มีเนื้อหรอกนั่นคือยุคที่การจะต้องทำรงอิสลามแล้วมันไม่มีเวลาไปเขาเรียกไปทำงานหรือเอาของมาสะสมเหมือนที่เราเอามาสะสมในตู้เย็นเราเต็มไปหมดอ่ะไม่มีใครยุคนั้นเที่ยวเดินไปหาเมืองนั่นเมืองนี่เพื่อที่จะไปเช็คอินในร้านอาหารที่ขึ้นชื่อไม่มีนั้นคนละอย่างกันนั้นจุดที่พอดีอยู่ตรงไหนคือที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่มองเป็นภาพลบว่ากินของอร่อยไม่ได้กินของดีไม่ได้ทานได้ครับแต่จุดพอดีตรงไหนจริงๆแล้วเวลามีแขกมาท่านนบีเต็มที่นะเราก็น่าจะเปลี่ยนวิธีคือว่าเวลาแขกมาเราก็กินดีๆหน่อยคือได้พลอยแขกอ่ะเหมือนอยู่ในเกาะยาวนี่นะฮะเราไม่ไปป่าทรายหรอกเว้นแต่เรามีแขกมาแล้วเราพาเขาไปเที่ยวไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นเราไม่ไปอันเป้าหรอกดูดวงอาทิตย์ตกก็ไม่ไปหรอกเว้นแต่แขกเรามาอาหารเช่นเดียวกันเราไม่ได้กินปลากระพงแดงโลละ200 300กุ้งแชบวยหรือปูเราแทบไม่กินเลยแต่เวลาแขกเรามาเราไปซื้อมาแล้วเราก็ได้กินของดีๆตอนนั้นแหละซึ่งอันเนี้ยก็โอเคอะไรแบบนั้นนะครับนั้นจุดที่จะนำความพอดีมาให้เราแล้วเราคิดได้เป็นจุดพลิกผันก็คือการรู้จักบุญคุณที่อัลเลาะห์ให้อาหารมาอัลเลาะห์ให้อดสักพักมันจะได้เข้าใจและการรู้จักเห็นอกเห็นใจคนอื่นๆที่เขาอดกันจริงๆอดเพราะไม่มีไม่ใช่อดเพราะรอมฎอนจุดนี้แหละครับที่ทำให้เราจะกะเกณฑ์ว่าพอดีตรงไหนพี่น้องที่รักผู้คนที่กาซาเขาไม่มีเวลามาชั่งตวงวัดแคลอรี่ว่าเกินไหมในวันนี้เขาไม่มีเวลาคิดว่ากินแป้งเยอะมันจะกลายเป็นไขมันไหมกินไขมันเยอะคอเลสเตอรอลจะสูงไหมกินน้ำตาลเยอะแล้วก็น้ำตาลในเลือดจะเป็นเบาหวานไหมไม่มีใครคิดนะเพราะว่าทุกคนไม่มีกินอยู่ในภาวะขาดแคลนแล้ววิ่งไปเอาอาหารที่เขาโปรยมาจากฟ้าจากร่มชูชีพที่หล่นมาเพื่อที่จะเอาแป้งสาลีมาทำขนมปังหยาบๆเพื่อประทังชีวิตให้ลูกๆและหลานในครอบครัวดังนั้นหวังว่านะครับด้วยอาหารที่มากมายในบ้านนี้เมืองนี้อัลเลาะห์ทรงเมตตาไม่ทำให้เรากลายเป็นคนหยาบกระด้างจากการกินเยอะเกินพอดีหวังว่าโรงเรียนรอมฎอนนี้จะผลิตนักเรียนที่ผ่านการสอบด้วยเกรดที่ดีๆคือพวกเราทั้งหมดอะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัด